สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Modpack Crossbox ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเองตรงนี้ค่ะคืออะไรนี่เป็นน้ำเรารู้มาว่า Modpack นี้ค่ะสามารถรองน้ำจากฝนตกได้ตอนนี้มีน้ำอยู่ที่ 4,800 ก็น่าจะประมาณ4ถังกว่านั่นเองค่ะนี่น้ำจากฝนตกดังนั้นในวันนี้ค่ะเราก็จะมาทำเควสนึงซึ่งก็คือเควสนี้นั่นเองค่ะเควสนี้คือเควสIrrigation System หรือว่าระบบชลประทานนั่นเองเราสามารถทดน้ำค่ะหรือว่ารองน้ำจากฝนตกจากนั้นเราก็สามารถที่จะปล่อยน้ำออกไปให้รดน้ำกับพืชได้มันเป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้ในการเร่งการโตของพืชที่น่าสนใจใช่ไหมถ้าเช่นนั้นไปทำกันเลยค่ะแรกสุดหาไม้แพร้งจำนวนหนึ่งค่ะเอาไม้แพร้งมาคราฟแบบนี้ให้ได้เป็น Wooden Water Tank นั่นเองเอากี่อันน่าจะเยอะๆหน่อยก็ดีค่ะใช่ไหมแล้วเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็นี้ต่อค่ะมันก็ต้องมีท่อส่งท่อส่งทำยังไงเอ่ยหน้าดูหน่อยสิไม้4ด้านอย่างนี้ค่ะท่อส่งอีกจำนวนหนึ่งถัดจากท่อนั้นมาเลยค่ะเอาไอรอนนี้ก่อนค่ะไปเปลี่ยนให้เป็นนี่ไอรอนบาร์แล้วก็สโตนตรงนี้ค่ะเปลี่ยนมาปุ๊บให้ได้เป็นคอบอลสโตนเอาหมดเลยก็ได้แล้วเราก็คราฟนี้ค่ะลิเวอร์ขอ2ลิเวอร์แล้วกันไม่สิเยอะๆหน่อยค่ะคราฟเผื่อไว้เลยน่าจะได้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วทีนี้เราก็คราฟนี้ค่ะวาล์วสำหรับเปิดปิดน้ำนั่นเองเมื่อเราจ่ายกระแสเรดสโตนเข้ามาค่ะก็สามารถสั่งเปิดหรือสั่งปิดระบบนี้ได้ได้มาแล้วแล้วก็อย่างสุดท้ายขาดไม่ได้ค่ะนี่ของสำคัญมากๆก็คือเจ้าสปริงเกอร์นั่นเองเอาไว้ปล่อยน้ำค่ะระหว่างนี้ไอรอนเอเซนต์ที่มีวางรวมกันค่ะให้ได้เป็นเหล็กมาเลยสปริงเกอร์มาขอไว้สัก4สปริงเกอร์แล้วกันเนาะอีก3ถังค่ะแล้วก็ move นี่ได้มา4สปริงเกอร์แล้วของที่ใช้ค่ะจะมีอยู่เพียงประมาณนี้รวมกับลิเวอร์ก็จะมีอยู่5อย่างนั่นเองตรงนี้ค่ะเราลองเอาพืชน้ำเนาะซึ่งเป็นพืชน้ำที่คุณภาพต่ำค่ะมาปลูกเพื่อให้ได้น้ำชั่วคราวไปก่อนก็คือในไหนแปลงก็ว่างแล้วใช่มั้ยก็เลยปลูกไปค่ะ1สปริงเกอร์ค่ะสามารถที่จะกระจายน้ำเนาะได้ในรัศมี3บล็อกค่ะหรือว่าประมาณ 7x7 นั่นเองโอเคสมมติตรงนี้เป็นตรงกลางแล้วกันตรงนี้ค่ะแล้วกระจายน้ำได้ใน3บล็อกก็1 2 3โอเครัศมี3บล็อกเนาะนี่ค่ะแบบนี้เลยเราจะวางแปลงก่อนค่ะแล้วเราค่อยวางตัวระบบทีหลังนั่นเองซ้าย2ขวา2นี่ค่ะแล้วก็ด้านนี้ด้วยอีก2โอเคแล้วก็วางมาเลยเอาให้เต็มค่ะพื้นดินส่วนนี้ทั้งหมดจะเป็นพื้นดินที่เจ้าสปริงเกอร์ค่ะสามารถจ่ายน้ำมาเพื่อเร่งการโตของพืชได้นั่นเองดินในบริเวณนี้ค่ะก็จะเปียกชุ่มพืชก็จะโตเร็วเป็นอะไรที่ดีมากๆก็กว้างอยู่นะใช่ไหมต้นตรงนี้ค่ะเพื่อซ้อนทับกันอีกหนึ่งระบบเราก็จะเอาน้ำเนี่ยค่ะมาวางให้ดินมั่นใจว่ามีน้ำสองระบบเนาะก็คือการซึมของน้ำค่ะแบบธรรมดาแล้วก็ระบบสปริงเกอร์ด้วยนั่นเองสปริงเกอร์อีก3คูณ3จากศูนย์กลางโอเคตรงนี้ค่ะปิดดินให้เรียบร้อยนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ตำแหน่งตรงกลางตรงนี้ค่ะจะเป็นตำแหน่งของเจ้าสปริงเกอร์นั่นเองส่วนดินที่เราวางไว้ตรงนี้เราวางเพื่อนับระยะเฉยๆค่ะเพราะว่าการนับระยะด้วยบล็อกไม้มันไม่ง่ายเนาะมันมองขอบไม่ค่อยเห็นนั่นเองค่ะเมื่อได้ครบ4แปลงตรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็วางตรงนี้ค่ะเป็นสแลบนั่นเองตามด้วยโคมไฟค่ะเพื่อความสว่างแล้วใต้นี้เดี๋ยวค่อยเอาน้ำมาวางระหว่างนี้ค่ะเนื่องจากสปริงเกอร์ค่ะสามารถพ่นน้ำได้ในระยะประมาณ5บล็อกเนาะดังนั้นเราจะให้ตรงนี้ค่ะมีความสูงสักประมาณ3บล็อกแล้วกันสมมตินับเล่นๆค่ะนี่คือ1บล็อกนี่คือ2บล็อกนี่คือวางไว้ได้อ่ะนี่คือ3บล็อกค่ะนั่นหมายความว่าตรงนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของสปริงเกอร์นั่นเองแต่เราก็ยังวางสปริงเกอร์ไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรเราต้องวางท่อก่อนค่ะโอเค1 2 3นี่จริงสปริงเกอร์ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าไม่ชนอยู่แล้วค่ะใช่ไหมดังนั้นท่อตรงนี้ก็ได้
มาเลยนี่คือท่อค่ะลิงตำแหน่งท่อไว้เรียบร้อยนั่นแหละวางท่อเรียบร้อยตามด้วยสปริงเกอร์ค่ะแล้วข้างๆกับท่อนี้ที่เป็นท่อส่งให้เราวางวาล์วค่ะเอาไว้เปิดปิดน้ำนั่นเองนี่เชื่อมต่อกันเรียบร้อยจ่ายกระแสไฟเรสโตนมาที่วาล์วก็เอาด้านนี้ดีกว่ามานี่ค่ะจับเปิดปิดได้เห็นว่านี่เหมือนเอาเหล็กอะไรอย่างนี้ค่ะที่อยู่ในนี้ไปกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลถ้าเป็นการปิดและถ้าเป็นการเปิดก็ทำให้น้ำไหลผ่านมายังสปริงเกอร์ได้นั่นเองค่ะถูกต้องนี่ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เหลือด้านบนเนาะมาท่อจ่ายน้ำปึ๊บนี่เปิดปิดโอ้โหระบบดีมากค่ะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการเปิดปิดตรงนี้ส่งท่อมาสุดขอบแล้วยังสุดขอบแล้วมั้งตรงไปเนี่ยเดี๋ยวนะ1 2 3โอเคตรงขอบเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็วางแท้งน้ำแน่นอนค่ะแท้งน้ำนี้สามารถสอนกันได้อ่ะวางแท้งตรงนี้ค่ะนั่นเองอ๋อที่เรามองเห็นว่ามันไม่ตรงเมื่อกี้เพราะว่าตอนที่เราวางแท้งน้ําท่อนี้ค่ะมันถึงเขยิบเชื่อมกันมาต่อเนาะเชื่อมต่อกันมาตรงนี้ก็วางเป็นแท้งเลยเมื่อวางแท้งน้ําค่ะชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมชั้นที่2ค่ะเราก็วางไปเลยชั้นที่3เราก็วางไปเลยค่ะทีนี้ถ้ามันปิดรอบกันดีๆเห็นว่านี่ค่ะจะเห็นว่าความลึกเนี่ยเขาลึก3ชั้นเลยน่าจะสำรองน้ําไว้ได้เยอะค่ะแต่เราคิดอยู่ว่าเจ้าตัวนี้จะโดนฟ้าผ่าไหมก็ไม่แน่นะอาจจะโดนฟ้าผ่าก็ได้ค่ะเพราะว่าสร้างจากไม้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรมีน้ำเดี๋ยวน้ำก็ช่วยดับฟ้าผ่าเองนั่นแหละแต่ว่าไปฝนตกหลายครั้งในเวลนี้ค่ะเราก็ยังไม่เห็นฟ้าผ่าเลยนับได้ก็คือประมาณ 2-3 รอบแล้วค่ะที่ฝนตกแต่ก็ยังไม่เจอฟ้าผ่าเลยเนาะก็หวังว่าจะไม่มีแล้วกันค่ะนี่โอ้โหระบบดีมากอะวางปุ๊บเชื่อมกันปุ๊บกลายเป็นถังเดียวกันค่ะนี่นั่นเองทีนี้สังเกตตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นว่ามันก็เป็นช่องออกบอกว่าตรงนี้นะคือท่อส่งออกค่ะคนพัฒนามอดนี้ช่างใส่ใจจริงๆนะเนี่ยชอบมากๆค่ะรายละเอียดดีมากๆอ่ะเป็นระบบที่ง่ายค่ะแต่ว่ามันก็ดูดีอ่ะเนาะคือแบบมีความแบบกลมกลืนกันมากๆแล้วก็แบบเมคเซนส์ด้วยค่ะต่อออกมาเลยนั่นแหละแล้วก็ตามด้วยสปริงเกอร์ท่อส่งธรรมดาเอ้ยตามด้วยวาล์วค่ะท่อส่งธรรมดาแล้วก็สปริงเกอร์แล้วก็นี่ปลั๊กลิเวอร์นั่นแหละ1 2วาล์วท่อส่งธรรมดาสปริงเกอร์ปลั๊กลิเวอร์เสร็จค่ะเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีฝนตกดังนั้นเราต้องเติมน้ำให้แทงนี้ก่อนค่ะจะได้ทดสอบว่าใช้ได้ไหมเนาะนั่นเองเติมน้ำลงไปในถังนี้ก่อนค่ะฝนไม่ตกต้องอาศัยนี่แหละเพื่อทดสอบเนาะแต่แน่นอนค่ะไม่เห็นน้ำไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะไม่เห็นง่ายๆค่ะถ้ามันไม่เต็มแบบทุกๆช่องในนี้เนาะถึงแม้ตัวเลขทางด้านซ้ายมือค่ะ0/16นี้จะไม่ขึ้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยจะถูกส่งมายังบล็อกข้างล่างก่อนนี่ไงเห็นว่ามีตัวเลขแล้วค่ะบอกข้างล่างอยู่ที่600กว่าๆและก็กระจายกันไปเนาะเราต้องเติมน้ำค่ะด้วยอัตโนมือก่อนนั่นเองเขาเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็เห็นน้ำปรากฏขึ้นมาเองเลยเนาะนี่ค่ะสังเกตกระแสน้ำค่ะจะไหลจากบนค่ะแล้วก็ลงไปด้านล่างก่อนนั่นเองโอเควอเตอร์เอเซนค่ะลองดูแล้วใช่ไหมไม่สามารถเติมในนี้ได้เลยเติมในนี้มาไม่ได้ก็นี่เลยค่ะค่อยๆตักไปเนาะเริ่มมีช่องของน้ำค่ะนี่ตรงนี้นั่นเองปรากฏมาแล้วแปลว่าเริ่มได้แล้วค่ะเริ่มจะได้เต็มแล้วสินะนี่โอเคถ้าเต็มทุกช่องเดี๋ยวเราก็จะได้น้ำว้าเติมเลยค่ะระบบนี้ค่ะออกแบบมาเพื่อการปั๊มน้ำอัตโนมัติเข้ามายังถังนี้เนาะหรือไม่ก็รองน้ำฝนไม่มีฝนก็ต้องอัตโนมือค่ะเอาให้เต็มอ่ะน่าจะเต็มใช้ได้แล้วแหละกดน้ำเพิ่มค่ะมื้อน้ำเต็มแล้วปึ๊บอ้าวทำไมน้ำไม่ไหลมาล่ะตัวเองอ๋อคือน้ำค่ะเนี่ยจะต้องมีประมาณ5,000ค่ะ
หรือก็คือ5ถังนั่นเองน้ำถึงจะสามารถไหลมาได้เนาะอ้อเราลองตัดถังดูค่ะเพื่อทดสอบเลยเพราะว่าตอนนี้คือถ้าจะรอให้ฝนตกก็คงไม่ง่ายค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปก่อนหน้านี้อ้อนี่ไงเห็นปะพอได้ประมาณสัก 5,000 ขึ้นมาค่ะน้ำก็ถูกส่งมานี่แล้วถ้าเราสับสวิตช์นี่ปุ๊บนี่ใช้ได้ค่ะมาเทสระบบว่าเวิร์กแน่นอนปิดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนค่ะการปิดต้องปิดสักพักค่ะต้องให้น้ำในตรงเนี้ยหมดเขาถึงจะหยุดทำงานนั่นเองระหว่างนี้ต้องมานู้นหน่อยเซนี่เลยค่ะจัดไปอ่ะต่อให้ไม่มีน้ำตรงนี้เนาะสังเกตค่ะว่าดินก็สามารถเปียกชุ่มได้พืชที่อยู่ในนี้ค่ะสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ไวขึ้นนั่นเองเราไปลองในโหมดสร้างสรรค์มาแล้วค่ะว่าถ้าปลูกธรรมดาด้วยน้ำแบบนี้กับปลูกด้วยการรดน้ำแบบนี้ค่ะพืชที่ผ่านการรดน้ำด้วยสปริงเกอร์จะโตไวกว่าค่ะนี่ไงเต็มทุกช่องแต่สังเกตเนาะว่าความเปียกชุ่มนี้ค่ะเขาก็จะค่อยๆกระจายกันไปหมุนไปเรื่อยๆโอ้โหน้ำหมดอ่ะเปิดน้ำต่อนี่สวยงามค่ะดังนั้นเราก็เลยวางน้ำไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อในกรณีที่ฝนไม่ตกแล้วไม่มีน้ำนั่นเองใช่ได้ถือว่าเรียบร้อยค่ะงานนี้ก็ได้เหลือแค่ภาวนาต่อฟ้าดินค่ะให้ฝนตกมาเนาะฝนตกเมื่อไหร่ถือว่าใช้ได้แต่เราถามว่ารูปแบบนี้มันก็ดีไหมมันก็ดีค่ะแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่อ่ะก็ต้องมีน้ำอัตโนมัติเพื่อปั๊มเข้ามาอยู่ดีนั่นเองค่ะพูนดินรอเลยแล้วกันแต่ถ้าให้พูดตรงๆนะคะเหมือนว่าเจ้าระบบชลประทานเนี่ยเขาแบบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการรดน้ำพืชเพื่อให้พืชโตเท่าไหร่ค่ะเขาออกแบบมาเพื่อการขยายหาตัวแบบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะโอเคเปิดน้ำได้ค่ะในแง่ที่ถ้าเราเอาพืช2ชนิดมาปลูกใกล้ๆกันตรงนี้ค่ะอ่ะแล้วเราวางไว้ตรงนี้ให้มีการผสมข้ามสายพันธุ์ค่ะเพื่อให้ได้พืชที่สเตตัสดีกว่าเดิมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าการเน้นการโตจะมีประโยชน์ในแง่นี้ค่ะเพราะว่าถ้าจะให้รดน้ำตลอดเวลาเนี่ยต้องมั่นใจจริงๆนะว่าเรามีน้ำที่เพียงพอโอเคตัดท่อก่อนได้ไหมค่ะ 4,000ปนน้ำเพิ่มนิดนึงเนี่ยถ้าออกแบบยังไงก็แค่นี้ก็พอค่ะแล้วทีนี้เราก็รอให้เจ้าพวกนี้โตไวๆอารมณ์เหมือนว่าปกติเราต้องใช้บัวรดน้ำเนาะเพื่อรดน้ำอย่างนี้ค่ะเร่งการโตเนี่ยแต่ถ้ามีสปริงเกอร์ก็ไม่ต้องใช้บัวรดน้ำแค่นั้นเองพืชก็สามารถโตได้ไวขึ้นเราก็จะได้พวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะที่ไวขึ้นนั่นเองเมื่อสักครู่เราสร้างเป็นระบบชลประทานแบบใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการแบบมินิล่ะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ขยายพันธุ์อัปเกรดสเตตัสเจ้าพวกนี้ค่ะให้ไปสู่10 10 10อย่างรวดเร็วก็นี่ค่ะวางเจ้าแทงน้ำแค่อันเดียวก็พอแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นวาล์วค่ะแล้วก็สปริงเกอร์แค่นี้ก็พอเพราะว่าน้ำเขาก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่เนาะใช้เพียงแค่นิดเดียวเองค่ะแต่เพียงแค่ว่าใช้ไปเรื่อยๆนั่นเองเราแค่เติมน้ำในส่วนตรงนี้ค่ะเนี่ยเติมไปโลดทีนี้ถ้าเราลองเอาพืชค่ะในส่วนตรงเนี้ยที่แบบเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีเนาะไปเพาะปลูกในตรงนั้นค่ะเพื่อหาสเตตัสในแบบ10 10 10เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ไวเนาะขณะที่กำลังเตรียมเม็ดพืชค่ะโตเรียบร้อยแล้วโอเคมาโอ้โหได้ซีดมาเดียวไม่เป็นไรค่ะซีดที่เราได้มานี้ก็ต้องเอาไปวิจัยค่ะเพื่อดูสเตตัสถ้าสเตตัสดีเราก็เอามาปลูกต่อได้เลยดูสิโอเค464อุ้ย466ค่ะดีนะสูงด้วยค่ะมาขอเครื่องวิจัยไปอยู่ใกล้ๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาบ่อยเนาะอ่ะตรงนี้แล้วกันค่ะหนังสือด้วยนั่นเองทีนี้เมื่อเราได้ซีด466มาเราก็ต้องมาเช็คดูค่ะ556 544โอเคต้องเอามาแทนในตัวแรก
แต่ทีนี้คุณนี่ออกก่อนค่ะเราจะขยับแปลงนิดนึงเลือกอันที่ดีที่สุดของพื้นน้ำค่ะมาใส่เลยนี่นั่นเองสเตตัสดีที่สุดละเมื่อตัวแรกได้แล้วค่ะตัวที่สองต้องเว้นช่องว่างใช่ไหมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะลามเข้าหากันอะไรอย่างนี้ค่ะสองเอาเป็นพื้นหินแล้วกันมาแล้วก็ตัวที่สามค่ะชูเกอร์เคนเอ้ยชูเกอร์เคนปลูกแบบนี้ไม่ได้ต้องปลูกบนทรายเนาะเอาเป็นฟักทองแล้วกันค่ะแล้วก็ตัวที่สี่เป็นสิ่งที่เราต้องการอะไรก็ได้เอานี้แล้วกันเนเจอร์ซีดค่ะเป็นซีดที่ใช้ในการหาพวกบอกยานั่นเองอ่ะมาเลยค่ะวางขาไม้คานก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยปลูกทีหลังแบบนี้ไอรอนนี้ก็สำคัญนะไปเลยดินก็เช่นเดียวกันค่ะอลูมิเนียมทองเหลืองโอเคเป็นแร่ยังไงก็สำคัญคอปเปอร์ด้วยค่ะใช้ได้ทีนี้สิ่งที่เราต้องดูค่ะนี่ไงพืชไม่สามารถโตได้เพราะว่าแสงสว่างไม่พอนั่นเองค่ะต้องเสริมเติมแสงสว่างเข้ามาในรอบๆนี้ด้วยอุ้ยโอเคขอบตรงนี้เราจะวางเป็นท็อตค่ะโอเคไม่มีท็อตชาร์โคเอาขวานหน่อยตัดไม้เลยค่ะวิธีนี้แหละใช้หาท็อตครับเรียบร้อยส่วนแสลบน่าจะยังมีเหลืออยู่ในกล่องนะไม่มีแล้วกล่องด้านล่างก็ไม่มีค่ะโอเคไม่เป็นไรอุ้ยหืมเบอร์สกิดโดนนี่ก็ปักท็อตรอบๆนี้ค่ะเอาให้สว่างไว้ก่อนถึงแม้เราจะมองเห็นว่ามันสว่างนะแต่ว่าระดับแสงมันไม่เพียงพอที่จะให้พืชโตนั่นเองค่ะอ่ะขณะนี้เช็คดูค่ะพืชทั้งหมดสามารถโตได้หรือเปล่าบรรทัดล่างสุดค่ะเขาจะบอกว่าพืชที่ได้รับสารอาหารครบแล้วสามารถโตได้ไหมอะไรนั่นเองอ่ะน่าจะได้แล้วซับสวิกนี่ลดน้ำเร่งความเร็วในการโตเลยค่ะโอเคมีอยู่11,000ละแล้วก็ปึ๊บอ่ะใช้วิธีนี้แหละกดชิปล่ะโอเคกดชิปจะเป็นการลดน้ำค่ะ16,000เรียบร้อยทีนี้เราก็ต้องร้อยพืชโตใช่ไหมแล้วถ้าโตค่ะเราก็ต้องเหมือนเดิมแหละเก็บเกี่ยวเม็ดพันธุ์ค่ะที่อยู่ในตรงนี้มาแล้วก็มาวางในเครื่องวิจัยสีค่ะดูว่าตัวเลขเป็นยังไงแล้วก็มาเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะถ้าสเตตัสดีกว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะก็เอามาซ้อนทับค่ะแล้วก็บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองสักวันหนึ่งเราก็คงจะได้พืชที่สเตตัสแบบ10 10 10 มาเนาะเมื่อนั้นน่าจะดีค่ะแต่ถ้าเราวางไม้คานตรงนี้มันจะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างพืชน้ำกับพืชเหล็กซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรมาดังนั้นก็ยังไม่ต้องวางก็ได้ค่ะนี่ไงมาแล้วต้นแรกโตก่อนเขาเลยเพราะอะไรนี่ค่ะค่าแบบความเร็วในการโตเนาะอัตราความเร็วในการโตสูงนั่นเองเจ้าตัวแรกปรากฏมาแล้วค่ะว่าแต่ถ้าเราไม่ต้องรอเต็มที่เราสกิดเลยได้ไหมสกิดมาก็ได้ซีดนะคือแบบไม่ได้ต้องการผลผลิตใช่ไหมแค่ผุดเป็นหน่ออ่อนมาก็สกิดค่ะแล้วก็มาเช็คดู233สเตตัสต่ำมากหรือต้องรอให้เต็มโตเต็มโอ้ไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้ไม่ใช่การผสมข้ามสายพันธุ์แต่เป็นแค่การแบบ
จ้าตัวนี้ขยายพันธุ์เฉยๆไหมเพราะว่าสเตตัสนี่ค่ะมันต่ำแล้วก็เจ้าตัวนี้พืชน้ำด้านซ้ายมือเพิ่งโตมาเองต้องวางใหม่ต้องร้อยเขาโตแบบทั้งสองอันอย่างนี้ค่ะทั้งสองต้นอย่างนี้ก่อนนั่นแหละถึงจะมีการผสมงามสายพันธุ์เมื่อกี้ทางด้านซ้ายยังไม่โตว่าอยู่ทำไมสเตตัสต่ำเตี้ยเรียดินขนาดนี้โอ้โหต่ำมากๆค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตึ๊บมาหนึ่งทีค่ะต้องมีตัวไหนผุดขึ้นมาแล้วอ๋อนี่ไงโอ้โหดอกนี้ยังไม่โตไม่ต้องเช็คเลยค่ะสเตตัสนี้ต่ำแน่ๆเพราะมันไม่ใช่การผสมระหว่างพืชสองต้นมันคือพืชต้นเดียวขยายพันธุ์มา111นั่นไงว่าแล้วต่ำ 100% ค่ะเพราะเจ้านี้ยังไม่โตเลยเนี่ยเพิ่ง 87% ต้องให้โต 100% ทั้ง2ต้นค่ะอันนี้ยังโตไม่เต็มที่สมมุติถ้าเราเก็บนะคะแล้วเรามาดูสิว่าเม็ดของพืชที่โตเต็มที่กับโตไม่เต็มที่มันต่างกันไหม111 111นี่ก็111โอเคค่ะถ้าเช่นนั้นเรารู้แล้วก็คือต้องรอให้เจ้าลูกของเขาค่ะโตแบบเต็มที่ก่อนเนาะสเตตัสถึงจะแบบพัฒนาขึ้นนั่นเองเก็บระหว่างที่โตสเตตัสไม่พัฒนาเลยค่ะอ่ะลองรดน้ำช่วยเพิ่มความเร็วอีกต่อหนึ่งดูสิมาแล้วค่ะรดต่อเอาให้โตอ่ะตอนนี้โตเต็มที่ 100% แล้วเก็บมาแล้วก็วิจัยค่ะเม็ดพันธุ์พืช112เห็นไหมสเตตัสพัฒนามาแล้วแล้วก็เปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะเป็นเม็ดพืชที่ดีกว่าเดิมนั่นเองอย่างนี้ค่ะเนี่ยแหละพัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็คงจะได้สเตตัสแบบ10 10 10เอามาไว้ทำพันธุ์เนาะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาค่ะว่าถ้าเราใช้เจ้าผลของพืชไฟเนี่ยเอาไปใส่ในถังมันจะกลายเป็นลาวาหรือเปล่าน่าสนใจค่ะเดี๋ยวลองดูเนาะสแลบก่อนโอเคครับถังบรรจุของเหลวค่ะมาเลย2ถังอยู่ในนี้ไฟจะไหม้หรือไม่ไหม้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันถังน้ำมาไว้ก่อนจากนั้นผลของพืชไฟนี่ปลายเอสเซนต์ค่ะมาใส่ลงไปในนี้ไม่ได้ค่ะนั่นเองโอเคหมายความว่ายังไงก็เดี๋ยวนะบาเรลหายมาเช็คสูตรคราฟดูกันเลยก็ได้ค่ะเนี่ยในส่วนของการเปลี่ยนเนี่ยค่ะมันมีแค่เอสเซนต์ของน้ำเท่านั้นที่สามารถใส่ลงในถังค่ะแล้วก็ให้เป็นแบบน้ำได้ไฟไม่สามารถทำได้แล้วก็ยังอื่นไม่สามารถทำได้นั่นเองโอเคนี่ก็เป็นการทดลองเนาะทำไม่ได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้แล้วกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ